ใจคนทั้งประเทศเชียร์ฟาดเดือดเพื่อนหนุ่มกลาเรียกได้ว่าเป็นกระแสในโลกโซเชียลตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะจากกรณีที่ทางด้านคุณจูนเพ็ญชุลีภรรยาของคุณหนุ่มกลามาให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสถึงเรื่องการเดินหน้าฟ้องสาวมือที่3เป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทและคุณหนุ่มกลาเองค่ะได้มีการประกาศจบความสัมพันธ์กับสาวมือที่3กลางรายการอีกด้วยและมีการสัญญาว่าจะดูแลคุณจูนและลูกเป็นอย่างดีแต่เรื่องราวค่ะกับเริ่มลุกลามไปไกลเมื่อเพื่อนของคุณหนุ่มกลาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวด้วยการพาดพิงถึงคุณจูนว่าถ้าเกิดเมียให้อาหารกับผัวเต็มที่ผัวคงไม่ออกกินอาหารนอกบ้านฝากไว้ให้คิดหลังจากนั้นค่ะคุณบุ๋มปนัดดาก็มีการโพสต์ลงข้อความที่มีเชียร์ที่คำพรค่ะเข้ามาคอมเมนต์ทันทีโดยคุณบุ๋มค่ะได้โพสต์เอาไว้ว่าสืบเนื่องจากข่าวนักร้องดังเห็นคอมเมนต์แล้วเพื่อนของเขาเนี่ยตักกะป่วยนะคะนอกใจกันยังไงก็ผิดถ้าไม่อิ่มก็ต้องคุยกันตรงๆว่าจะแก้ปัญหากันยังไงแต่ไม่ใช่การไปนอกใจและให้คนอื่นมาเยาะเย้ยแบบนี้คนที่เม้นเคยลองถามเมียที่บ้านไหมว่ามีความสุขหรือเปล่าลูกภูมิใจไหมที่มีพ่อแบบนี้ฝากไว้ให้คิดซึ่งสาวเชียร์ค่ะได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถ้ากินไม่อิ่มมองเป็นเรื่องกินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดกว่าความรักกว่าครอบครัวก็ไม่ต้องแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวค่ะซึ่งงานนี้เรียกได้ว่าทั้งแม่บุ๋มและคุณเชียร์นั้นฟาดแทนใจคนไทยทั้งประเทศในตอนนี้เลยก็ว่าได้